ว่าร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันว่าจะปรับกลยุทธ์อย่างไรจะมีทิศทางอย่างไรกับการลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้ากันบ้างช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณถนอมศักดิ์สหรัตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTC Mico ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชลวณีครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยก็ยังคงปกคลุมไปด้วยหลายปัจจัยนะคะอยากจะให้ไล่เรียงกันมาเลยค่ะว่านักลงทุนเองต้องมีการจับตาอะไรบ้างแล้วก็ต้องจัดการยังไงกับพอร์ตที่มีอยู่ในมือตอนนี้ดีคะครับถ้ามองหุ้นไทยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีการทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันอังคารนะครับที่ 1852.51 จุดการปรับขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแรงผลักดันจากหุ้นตระกูลปตท.ไปละนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่เป็นตัวหนุนดัชนีพอในช่วงของเขาเรียกว่าวันพุธกับวันพฤหัสที่เราปิดเนี่ยประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวของสัญญาณนะครับที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยนายเจอโรมพาเวลที่แถลงต่อคณะกรรมการนะมีการส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้ปิดรูมที่อาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งคือมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสัญญาณที่เกิดอยู่ที่เงินเฟ้อซึ่งตอนนี้เขาคิดว่ามันน่าจะเร่งตัวขึ้นก็เลยทำให้แนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะมีปรับสูงขึ้นแต่อันที่สองนะครับที่เป็นปัจจัยที่เชิงลบกับตลาดในวันนี้เยอะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมีการประกาศขึ้นภาษีนะครับนำเข้าเหล็กนะครับ 25% แล้วก็อลูมิเนียม 10% ซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขากลัวคือว่า 1. จะมีนโยบายตอบโต้ทางการค้าเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับประเทศที่เขาเรียกว่าถูกเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของการกระส่งมาทางอเมริกาหลักๆเหล็กเนี่ยคนที่ส่งหลักๆนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนับต้านะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโกนะครับถ้านอกกลุ่มก็จะเป็นตัวของบราซิลหรือว่าในเอเชียก็จะเป็นเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะพวกนี้ก็คงจะต้องมีการร้องเรียนหรือไม่อย่างนั้นก็คืออาจจะมีการตอบโต้ทางการค้าเช่นอาจจะขึ้นภาษีสินค้าบางตัวที่ทางอเมริกาเองมีการนำส่งออกมาที่ประเทศเหล่านั้นค่อนข้างจะมากซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ทางผู้ประกอบการทั้งหลายหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมีตกกังวลกันเยอะนะครับเพราะว่าถ้ามีการตอบโต้ทางการค้าเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ1การค้าโลกมันจะไม่ใช่เสรีแล้วนะครับมันจะมีการกีดกันทางการค้าซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกอาจจะมีผลกระทบอันที่สองนะครับที่อาจจะต้องเกิดขึ้นคือเวลาที่อเมริกาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าขึ้นภาษีเนี่ยเวลานำเข้าสินค้าไปมันก็จะราคาแพงขึ้นเวลาราคาสินค้าแพงขึ้นมันก็ทำให้ตัวราคาเงินเฟ้อเนี่ยขยับปรับสูงขึ้นซึ่งถ้าเงินเฟ้อเร่งขึ้นก็จะทำให้เฟดต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ทำให้ตลาดตอนนี้ค่อนข้างจะมองในแง่ลบเกี่ยวกับตัวของไซเคิลของเศรษฐกิจโลกซึ่งเดิมเนี่ยเขามองว่าเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยแต่ว่าในช่วงของอาทิตย์นี้มันก็เลยทำให้ตลาดมีการวิตกกังวลเพราะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยถ้าไม่มีมาตรการตอบโต้ทางการค้านะครับเหมือนกรณีของแผงโซล่าเหมือนกับกรณีของทางด้านของเครื่องซักผ้านะครับที่อเมริกาเคยทำมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผลกระทบมันก็จะผ่อนคลายลงสิ่งที่อาจจะต้องจับตาก็คือว่าทรัมป์เขาอาจจะประกาศตัวอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นเชิงลบกับตัวของตลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นส่วนสัปดาห์หน้านะครับไฮไลท์ก็จะมีเรื่องของผลประชุมธนาคารกลางมีของยุโรปกับทางด้านของญี่ปุ่นซึ่งอันนี้คิดว่าคงไม่น่าจะมีนัยยะอะไรคงจับตาของ ECB คงดูว่าทิศทางของ QE นะครับว่าจะมีการยกเลิกเขาเรียกว่าตามที่กำหนดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญที่ต้องจับตาส่วนในประเด็นอื่นๆก็จะตามในดูในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการค้าของจีนนะครับพวกดุลการค้าซึ่งจริงๆกุมภาพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีนตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตาว่าแย่มากกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับส่วนของบ้านเราเนี่ยปัจจัยในประเทศเรื่องเกี่ยวกับตัวของผลประกอบการส่วนใหญ่ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซลล์ออนแฟกต์กันค่อนข้างมากในวันนี้ส่วนอีกอันนึงที่ต้องจับตาในเชิงของบ้านเราจะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศนะครับเกี่ยวกับโรดแมปนะครับของการเลือกตั้งยังคงเป็นไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับที่มีคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะมีการเห็นร่างได้ในช่วงของวันคงจะมีการโหวตในเร็วๆนี้แล้วก็นำเรื่องต่อให้สนช.เพื่อพิจารณาโหวตในสัปดาห์ต่อไปปัญหาอยู่ที่ว่าถ้ากรณีที่มีการโหวตแล้วไม่เป็นคือไม่ผ่านมันก็จะทำให้ร่างตกไปและอาจจะต้องมีการเริ่มร่างนับหนึ่งใหม่อันนี้จะทำให้ตัวรถแบบของการเลือกตั้งราชาก็ได้นะครับเพราะประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้หุ้นไทยวันนี้นะครับน่าจะมีการปรับตัวลงเรายังคงมองในเชิงบวกมากกว่านะครับเพราะว่า1ในเรื่องผลกระทบจากต่างชาติต่อหุ้นไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมีจำกัดเพราะฉะนั้นประเด็นที่2คือถ้าประเด็นทางการเมืองอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเกิด
ไม่ใช่อย่างที่คาดการคือทุกอย่างผ่านไปตามปกติผมเชื่อว่าเม็ดเงินที่จะไหลกลับเข้ามาก็มีอยู่ค่อนข้างสูงก็เลยมองว่าตัวของสัปดาห์หน้าหุ้นไทยนะครับถ้ามองในภาพใหญ่เรามองเป็น correction นะครับแนวรับสำคัญตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณระดับ 1,800 จุดส่วนกรณีที่แย่กว่าคาดก็จะเป็น 1,780 จุดอัพไซด์ที่เรามองก็อยู่ที่ประมาณ 1,825 ถึง 1,835 จุดก็ไฮไลท์ก็จับตาเรื่องของการเมืองของไทยในประเทศในสัปดาห์หน้านะครับส่วนประเด็นอื่นๆผมเชื่อว่าต่างประเทศต่อเราน่าจะมีนัยยะน้อยครับตอนนี้การประกาศงบไตรมาสที่4ค่ะยังถือว่าเป็นแรงกดดันสำคัญอยู่ไหมคะเพราะว่าบางบริษัทที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ค่อนข้างจะผิดหวังอยู่ผมว่าส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็คือมีการเซลล์ออนแฟกไปบ้างแล้วตอนที่นี้ที่ท่านจะมีผลกระทบจริงๆจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า XD effect หรือว่า X dividend effect มากกว่าเพราะว่าเวลาทุกบริษัทที่มีการประกาศปันผลเนี่ยมันก็จะมีราคาหุ้นที่ปรับลดลงเราประมาณการคือไม่ได้รวมของบริษัทที่ประกาศปันผลเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับเอาวันก่อนหน้านะครับก็คือ2วันเนี่ยเราคิดว่ามีผลกระทบต่อดัชนีในเดือนมีนาคมตอนนี้นะครับประมาณลบ 6.94 จุดแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีจำนวนปรับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของตลาดเนี่ยในเชิงของขาขึ้นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของ X dividend ที่เกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของแนวโน้มพอดีเราอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมสถิติของเดือนมีนาคมส่วนใหญ่ถ้ามองในเตอร์ของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ยังเป็นบวกนะครับโดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณบวกนะครับ 2.2% โอกาส 70% หมายความว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปรับขึ้น7ครั้งแล้วก็มีปรับลง3ครั้งก็ให้น้ำหนักในเชิงบวกมากกว่าสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยหุ้นเด่นๆช่วงนี้นะครับก็คงต้องมาหาหุ้นที่ผมคิดว่าน่าจะมีกำไรเติบโตค่อนข้างจะดีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจเช่นตัวอย่างวันนี้ก็ตัวนำๆก็จะมี Abico Hi-Tech นะครับตัวของเอราวัณนะครับตัวของ PTTGC นะครับก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจส่วนตัวที่ลงมาแรงๆเชื่อว่าในเชิงของทางเทคนิคน่าจะมีสัญญาณเล่นรีบาวด์แล้วระยะสั้นได้แต่อย่างที่เรียนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังการลงทุนนิดนึงเนื่องจากว่าความผันผวนสัปดาห์หน้าเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบคุณคุณถนอมศักดิ์มากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นประโยคสุดท้ายที่แนะนำนักลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้ายังคงเผชิญกับทิศทางของภาพตลาดหุ้นไทยที่ยังคงผันผวนสูงอยู่นะคะมองดัชนีก็คือที่ระดับ 1,800 จุดก็ยังมองว่าเป็นแนวรับอยู่แต่ว่าถ้าหล่นลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ 1,780 จุดแนวต้านค่ะ 1,825 ถึง 1,835 จุดนะคะหุ้นแนะนำมีทั้ง Abico Hi-Tech เอราวัณแล้วก็ PTTGC ค่ะช่วงนี้ไปตามกันต่อนะคะในช่วงของ Bloomberg Snap ค่ะ